ัปเดตประจำอาทิตย์นี้นะฮะวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนเป็นเวิลด์ใหม่เลยนะครับเป็นชื่อเวิลด์ว่า Doodle World นะฮะเป็นโลกที่เป็นการวาดขึ้นมาสัตว์เลี้ยงใหม่เพียบเลยนะครับแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดิมที่วาดขึ้นมาใหม่เป็นแบบลายเส้นนะฮะเปลี่ยนโลกใหม่คราวนี้นะครับน่าจะเปลี่ยนหน่วยเหรียญด้วยนะเพราะว่าเรนโบว์คอยเนี่ยใช้มาหลายเวิลด์แล้วนะฮะรอบนี้น่าจะเปลี่ยนใหม่เรามาเตรียมตัวกันหน่อยแล้วกันมีไหมฮาร์ดคอร์ก็ได้นี่ไงอันนี้ตัวเก่าเขาขายกันราคาประมาณนี้สี่บิลเลียนเหรอเอ้ยอันนี้โหเสียดายไม่ได้เป็นเรนโบว์เป็นไชนี่แต่ว่าเป็นตัวปกติเป็นฮาร์ดคอร์นะฮะ4บิลเลียนถ้าเราต้องใช้เป็นทำเป็นดักเมเตอร์เนี่ยต้องใช้โลกฮาร์ดคอร์ใช้8หรือ10นะ10ตัวอุ้ย40บิลเลียนเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแพงเกินอันนี้เจ้าเป็ดนะฮะเราซื้อมาราคาเรียกว่าราคาค่อนข้างดีค่อนข้างถูกเอ๊ะนี่กล่องอะไรเนี่ย75บิลเลียน What อ๋อกล่องที่ได้พวกโมเสกคือซื้อของจากข้างนอกนะฮะแล้วก็มารีดีมแต่เขายังไม่ได้เปิด79บิลเลียนเลยนะไม่ได้การันตีว่าจะได้ตัวใหญ่นะเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็แพงอยู่นะนี่เจ้าลิปเปอร์นะครับกิมลิปเปอร์ราคาไม่ตกเลยอ่ะเป็นตัวที่มีเยอะแต่ราคาไม่ตกนะฮะสเกเลตัน100บิลเลียนได้ไหมเพื่อน100ทวนได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรนะแค่ลองต่อดูเพื่อนซื้อ105บิลเลียนโอ้โหมาตัดราคาการซื้อกันอย่างงี้เขาเปลี่ยนเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่100 100หรือ105 105แน่เลยอะไรเนี่ยนายฮะนายมีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าเราจะซื้อ100นายก็มาขอซื้อ105เราซื้อที่106บิลเลียนคนนั้นซื้อ105เราซื้อ106เพื่อนเปลี่ยนเป็น106เราซื้อเลย106เพื่อนเราซื้อเลยเพื่อนเปลี่ยนมั้ยเพื่อนอยู่นะแต่เหมือนเพื่อนจะไม่เปลี่ยนเอาไว้ก่อนไว้ก่อนยังไม่ได้แบบอยากได้มากขนาดนั้นเอาไว้เจอถูกๆแล้วค่อยซื้อเผื่ออาจจะเจอแบบ80 90อะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้คืออันนี้ตัวเก่าตัวเก่าผมอยากหาไชนี่ถ้าเป็นไชนี่จะได้เอาไปทำโอ้โห11บิลเลียนวัน2วันราคาตกลงเยอะเลยถ้าเป็นไชนี่จะได้ไปทำเป็นดักเมเตอร์ได้นะฮะ10บิลเลียนก็ซื้อ10 20ก็ซื้อเอาไปทำเป็นดักเมเตอร์สักตัวนึงถ้าเป็นไชนี่มันน่าจะพลังเยอะนะฮะทำไมตู้มันโล่งเยอะจังมันบั๊กหรือว่าคนไม่ได้ยืนที่ตู้บั๊กก็น่าจะมีส่วนนะโอ้โหนี่ไชนี่ฮะดวงนายดีขนาดนั้นเลยเนี่ยเปิดยังไม่ได้สักตัวเลยนายเปิดได้ไชนี่เอ๊ะรู้ได้ไงใครเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าอยากได้ตัวนี้เอาเป็นเจมใช่ไหมแน่นอน90บิลเลียนเป็นไงเสนอแบบต่ำๆก่อนนะฮะแน่นอนต้องมีการแบบวายๆอยู่แล้วไม่เอา95เป็นไงโอ้มันราคา125บิลเลียนนะฉันขายได้115บิลเลียนเลยเมื่อกี้110เขายังขายไม่ได้เลยนะขายราคาปกติมันขายไม่ออกหรอกมันไม่ค่อยมีใครซื้อไงนานๆจะมีคนซื้อทีเอ๊ะ120ก็ยังแพงอยู่ดีซื้อเจ้าโครงกระดูกตัวใหญ่100บิลเลียนพูดลอยๆพูดลอยๆอยากขายก็ส่งเทรดมา70บิลเลียนอันนี้คือบอลลูนมาจากในแพ็คนะฮะใช่ไหมโอ้โหเพื่อนเพื่อนเปิดไปเท่าไหร่ครับเพื่อนเปิดไปเท่าไหร่ถึงได้มาหลายตัวได้มาเยอะมากรอสักแป๊บหนึ่งเผื่อมีใครจะขายนะฮะเจ้าโครงกระดูกนี่คือตัวดาร์คเมเตอร์พลัง959ทริลเลียนไม่ได้เป็นไชนี่นะครับพลังน้อยกว่าไชนี่ตัวนี้พลังน้อยกว่าตัวที่เป็นไชนี่ตอนคริสต์มาสแต่ว่าเป็นตัวธรรมดานะฮะเอ้าจะซื้อเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยโอ้รีบเก็บเหลือเกินอันนี้ฮาร์ดคอร์โอ้30เลยเหรอถ้าเป็นไชนี่ซื้ออยู่ตัวนี้ก็อยากได้นะเพื่อนขายมั้ยขายสักทริลเลียนนึงมั้ยทริลเลียนนึงแล้วก็มีไม่ถึงอ่ะคือต้องขายหมดเลยนะฮะที่มีอยู่อันนี้เป็น Exclusive ตัวเก่าตัวเล็กไม่อยากได้นะครับมันขายยากเอ๊ะเดี๋ยวสเกเลตันเพื่อนขายไหมอ้าวทำไมผมเดินไม่ได้เดินไม่ได้อีกแล้วเกมบั๊กเกมค้างไม่ได้จะกระโดดคุยกับนายคือมันเดินไม่ได้มาขอตัวยงตัวใหญ่อะไรล่ะมันไปไม่ได้ไม่ใช่จะกระโดดด้วยฮัลโหลเวลามาหาซื้อของตลาดนี่คือใช้เวลานานมากเลยนะฮะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนห้องบ่อยแล้วก็ต้องหาตัวที่เราอยากได้นะครับมันเป็นการเล่นที่ใช้เวลาค่อนข้างนานบางทีลากไปแบบเที่ยงคืนอย่างนี้ตัวอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรที่อยากมีแล้วนะฮะตัวเก่าๆมีแค่เจ้าโอ้คงกระดูกแค่นั้น
หมดแล้วอ่ะเพราะว่าตัวอื่นคือมันเป็นตัวแบบรีสกินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าสนใจเลยเสนอมาสิเสนอยังไงอ่ะอันนี้มันสีอะไรอ่ะตัวนี้ Huge Balloon Cat อ๋อมันสีแดงแต่เป็นโกลเด้น Jolly Penguin 3ตัวเอ้ยสเกเลตันเออดีละแคนเซิลไปสเกเลตันมาไม่เอาแฮกแคทเสนอมา100บิลเลียนอ่ะ100บิลเลียนกดเลดี้ไว้ก่อน เป็นการกดดันไม่น่าจะได้ผมว่ามัน115 125นะแอดได้ไหมอยากได้ตัวใหญ่เดี๋ยวก่อนเอ้ากดผิดจอรี่เพนกวิน3ตัวเอาไหมแต่ว่าอะไรอีกมันน่าจะเกินราคาแล้วนะถ้าตีไปตัวละ40ก็120เลยนะเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนไม่ใช่ชายนี่นะเพื่อนอย่าเข้าใจผิดให้แอดอีกแน่นอนตามสเต็ปนั่นมัน90บิลเลียนนะโอ้โหทำไมกดราคากันจังเลยไม่เอาอะทีราคาของตัวเองนี่คือแบบโอ้โหตีเกินเอาไว้ก่อนราคาของคนอื่นนี่คือกดจังก็ได้บอลลูน100บิลเลียนเองโอ้เมื่อกี้คือถ้าเกิดเราเทรด3ตัวก็น่าจะได้อยู่นะราคาก็โอเคอยู่โอ้ร้านนี้ขายไม่แพงฮะราคาดีน่าซื้อเหมือนกันนะบอลลูนโกลเด้นเรายังไม่มีโกลเด้นหรือว่าเรนโบว์เลยโอ้โอ้โอ้99บิลเลียนฮัลโหลของจริงหรือเปล่าเนี่ย What เดี๋ยวสิทำไมซื้อไม่ได้ Doing too fast อะไรเราอ๋อเขากำลังเทรดอยู่เพื่อนหยุดเทรดก่อนเพื่อนมาขายอันนี้ก่อนโอ้เพื่อนหยุดเทรดก่อนเฮ้ยราคามันแบบที่เราต้องการเลยอะไรเนี่ยเพื่อนให้100เลยเนี่ยหยุดเทรดก่อนกลับมาเปิดร้านก่อนเอ๊ะแต่ว่าทำไมตู้ศูนย์ไดมอนด์เอิร์นไม่เคยขายได้เลยเหรอมันแปลกๆมากเลยนะตู้นี้มันแปลกมากเลยนะเจ้าของอยู่ไหนเนี่ยเอ้าซื้อได้ด้วยซื้อแล้วไม่รู้ว่าดูบหรือเปล่าซื้อก่อนฮะเดี๋ยวสินายใช่เจ้าของไม่ใช่นี่มันแปลกๆมากๆมันสองตัวนี้อะไรเนี่ยไม่จริงตัวนี้อยากซื้อนะเจ้ากวางไม่เอาดีกว่าไม่เอาซื้อไปแล้วเมื่อกี้พอแล้วปิดแล้วไม่เอาผมรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีไงก็ไม่รู้แต่ว่าซื้อมาแล้วเราก็มาอยู่กับเรานะนะอดัมร้านยังอยู่ไหมยังอยู่เฮ้ยแล้วทำไมไม่ขึ้นว่าไดมอนด์เอิร์นล่ะโอ้โหที่ตัวก็ไม่มีไดมอนด์นะที่ตัวเป็นศูนย์ไดมอนด์นี่ที่ผมซื้อเมื่อกี้99บิลเลียนนะฮะเอาให้เขาหลักไปฟาร์มอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามองโลกง่ายๆดีไว้ก่อนอ่ะโอเคฮะก็เดี๋ยวมารอดูว่ามันจะขึ้นอะไรไหมในอนาคตเหมือนเจ้าซันต้านะครับที่หายไปสัตว์เลี้ยงคุณดูบนะเจ็บไม่คืนด้วยลบสัตว์เลี้ยงทิ้ง คุณเพสตันคุณต้องตรวจสอบสิครับเราเป็นเหยื่อนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ